ทั้ง8เมืองกริงครัตได้ช่างจากพระโพธิญาณเวสสันดรจึงได้ขี่รอบพระนครกรุงสีพีพระวดีใจยังเหลือแต่ก็ได้มีชาวสีพีมาตันหนทางที่จะกลับมาทำถึงเชื่อสารตาและตัวพิมพ์พามเลยอ่านสารตาให้รู้ชัดเพื่อกระจัดพระปรีจะมาขวางแล้วจึงได้กลับคืนสุทินสบายสวงพระพิรุณร่วงรงสงอาบกินจะได้กล่าวชาวสีพีเมื่อมีเหตุพระประเวททันช่างไม่อ่างไขชวนกันเข้าไปสุปางกุงส้นชัยถามพระบุบันไส้ลูกประบาทช่างขี้ขาดนี่กระไรใจไม่หวนทานาเคนมาแจ้งเหตุผลชนทั้งมวลควรจะให้โทษประหารชีวิตเวสสันดรกุงส้นชัยจึงผัดผ่อนไปไล่หนีในครั้งนั้นชาวเมืองสีพีจึงได้ยินดีจึงผัดไว้สามราตรีกับอีกสามวันเพื่อจะได้ไปทำสัตตสดกมหาทานและจะบำราพระราชบิดาแล้วเวสสันดรจะได้มุ่งหน้าเข้าสู่แดนไพรหิมพานต์134พระคาถานิธิตามงมงมงจบลงไปในหิมพานต์134พระคาถาพระยะเวสสันดรท่านสร้างบริติกรรองเปล่าสร้างความพบพอใจต่อไปฟ้ารัศดรกรุงสีพีมาสกัดละทางมาย่อมให้พามทั้ง8น้ำสั่งไปไม่ไงพามทั้ง8อันสันตาพิมพ์สร้างแก่เขาฟังจนในที่สุดก็จึงย่อมน้ำสั่งกลับเมืองกริ่งกระรัดไปแล้วฝนฝ่าชนธาตกถ่วมทั่วหน้าไม่ไงเนาะดีอกดีใจไปตามๆกันย้อนกลับมาที่กรุงสีพีท้ายบ้านท้ายเมืองบอกพ่อใจเป็นยังใหญ่หลวงไม่ไงเอาไว้บ่ได้พระยะเวสสันดรเป็นคนกาลีบ้านกาลีเมืองไผมาขอก็ให้ไผขอหยังกับท่านว่าซั่นเอาไว้จังซี่บ่ได้ดอกเป็นเสนียดจันไล่แล้วพญาเวทเพราะนั้นประหารพญาเวทสะตัดข้อถิ่มซะว่าซั่นแม่ใหญ่แล้วจังซั่นนำเรื่องนี้ไปกราบทูลต่อพญาบรมศรีสนใจพญาศรีสนใจเจ้าสูญหลายจนตัวซั่นบ่นึกบ่ฝันว่าเวทสนอนลูกพระราชสิทำสั่งบ่แม่นคองในที่สุดแล้วพญาศรีสนใจได้ยินคำไทบ้านไทเมืองประชานาราชเพิ่นว่าเป็นกษัตริย์สั่งข้องเมืองเลี่ยงไผขั้นเป็นไผบ่พร้อมแปลงบ้านก็บ่เฮืองเพิ่นว่าเพราะนั้นนางเมืองไทบ้านไทเมืองต้องการจังซั่นพญาศรีด้วยความที่เป็นบิดาด้วยความที่เป็นเสด็จพ่อก็เลยบอกว่าความผิดตัวนี้เป็นความผิดครั้งแรกพญาเวสสันดรอย่าเสียวถึงขั้นประหารชีวิตต่อเฮาศีลในประเทศพญาเวสสันดรไปเขาคิริวงกฏสิพ่อใจบอดสู่เจ้าทั้งหลายในที่สุดไทบ้านไทบ้านไทเมืองเอานางคำพญาบรมศรีสนชัยเพิ่นจะเขียนสารตาขึ้นฉบับหนึ่งไปแจ้งเหตุขอจ่าต่อพญาเวสสันดรว่าในตอนนี้ก็คงที่อยู่ในเวียงว่างบ่ได้ให้ไปอยู่ที่เขาคิริยงกฏไม่ใช่เนาะขออยู่ที่ลงพงไว้ฉันเพศแล้วเรียบร้อยไม่ออกกินข้าวแล้วสาแล้วจึงคอยฟังไม่ใช่เนาะพระสันข้าวแล้วไม่ออกกินข้าวแล้วเคี้ยวมากแล้วกะตีคล้องสามเถื่อจึงคอยฟังเด้อใหญ่เด้อเอามานี่พากันกินข้าวกินน้ำขันมีไอติมก็มาถวายพระเด้อเอาของเย็นๆมาแน่อย่ามาแต่สมองหุ่งไหลเห็นแล้วก็เอื้นเอาแล้วได้ผ้ามผ้ามันผ้าวาไม่ใช่มีบ่ล่ะของหวานยายถ้าบ่มีไปซื้อไอติมมา3ถ้วยยายไปซื้อไอติมมาจะให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน